นั่นแหละโอ้ยฟังกันเป็นเรื่องเป็นราววันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องที่เป็นข่าวเด่นที่สุดเหรอดาราตบกันข้างรถผมไม่ว่านะมันเป็นเรื่องของการตลาดแต่มันต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำดีอยู่บ้างนะสมัยก่อนผมเคยยกอย่างไปแล้วตามล่าหาควายเผือกไอ้ควายพ่อก็มีอะไรวะผมบังคับท่านไม่ได้เพราะสื่อที่เป็นจรรยาบรรณเป็นเลิศผมจะต้องไม่ได้นะจำคิดเริ่มทำหน้าไม่ดีละผมเริ่มไปแผลสื่อกันละเปิดสงครามกันละนะผมรักเขาทุกคนอะไม่มีอะไรหรอกผมเริ่มพูดอันตรายบ้างยังนะกรรมการผมกรรมการท่ามวยผมท่านบอกใจเย็นนายกใจเย็นอย่าไปโมโหเขาไม่เข้าใจเขาอีกสองวันเราคิดมาไม่ไอ้ผัวนี้มันก็หลายจริงๆมีบ้างแม่คนเรามันไม่ใช่พระท่านปุถุชนมันก็ต้องมีโมโหบ้างโมโหมากน้อยเท่านั้นแหละนะผมเป็นทหารโมโหมากหน่อยอะไรไปไหนฮะกลับบ้านเหรอลำคาญผมกลับบ้านก่อนอ๋อกลับเข้ามาอย่าเล่นรู้เพราะลูกผมพูดเยอะไงไปข้างนอกสบายก่อนไว้หรือเล่นละเอาเล่นตัดไม้นายกแล้วครับเฮ้ยส่งไปกับทีมด้วยหนึ่งสองอ่ะเนี่ยตอนนี้มาเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้จริงลำโพงเนี่ยไอ้ไมโครโฟนเนี่ยซ้อมไปซ้อมมาทหารเนี่ยขังไปเยอะแล้วอันหนึ่งพอเนี่ยท่อมาไปท่อมากรอเทปหมาเลิกหมาชัยแล้วแต่นะพอประธานขึ้นแท่นใช่ไหมเปิดมาปั๊บทุกคนก็วัญญาวุฒิแล้วก็มันควรจะเป็นเพลงอย่างนั้นมันกลายเป็นเพลงอะไรรู้ไหมเพลงลูกทุ่งออกมาอันนี้มันก็ฟังลูกทุ่งไปเรื่อยระหว่างว่างเนี่ยพอนายมาถึงไม่ลืมกอกลับโอ้โหไอ้นั่นโดนขังไปสักเดือนมั้งนะก็เห็นใจนะคราวนี้ก็เอาลำโพงไปขังก่อนแล้วเอาไมโครโฟนขังถังเธอไม่ได้อยู่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ลงคิดบอกว่าโอ้มีคนมารอฟังผมเยอะผมยังไม่รู้ว่ามาฟังอุดมแต้เจริญหรือว่าฟังนายยงไปอยู่เอาละก็ยังมีสาระอยู่ว่างนะ